โอเคสวัสดีทุกคนนะครับพอดีลืมเปิดไมค์ดีก็เพิ่งไลฟ์เดี๋ยวมาดูวันนี้เอาเหรียญปี08มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมได้นำ2เหรียญนี้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับดูลักษณะของ2เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบอัตลักษณ์ดูการเทียบเคียงนะครับดูงานว่างานไหนเป็นงานถอดงานไหนเป็นงานแกะนะครับหรือว่างานถอดมีการแกะตรงไหนเพิ่มอัตลักษณ์อะไรตรงไหนบ่งบอกบ้างเดี๋ยวจะเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะหน้าเหรียญนะครับแล้วก็หลังเหรียญมาแยกเหรียญเก๊แท้นะครับโอเคเริ่มต้นจากเหรียญฝั่งขวาก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นจากใบหน้าก่อนนะครับขอบคุณครับพี่พิงค์ทำไหมครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วก็มีร่องรอยตรงไหนที่คล้ายกันนะครับข้อแรกดูที่ดวงตานะครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เส้นตรงบริเวณหน้าผากก็มีความแตกต่างกันนะครับเห็นไหมองค์นี้จะเห็นเส้นขอบปากชัดเจนนะครับแต่องค์นี้มองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดผมเอียงเหรียญนิดนึงเห็นไหมสวัสดีครับน้องโนดเนี่ยพอเห็นพอรับเอียงเหรียญนิดนึงก็จะเห็นเส้นขอบปากเห็นไหมครับพอดูลักษณะปากเห็นไหมเหรียญเก๊จะขีดเพิ่มขั้นออกมานะครับแล้วก็เส้นคงเส้นคางเห็นไหมความคมชัดแตกต่างกันนะครับ
ลักษณะของเส้นใต้ถุงตาก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเส้นตรงสันจมูกนะครับดั้งจมูกก็เห็นไหมมีความแตกต่างกันนะครับความคมชัดเหรียญถอดนี้ถือว่ามีความคมชัดสูงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนต่อไปเราไปดูตำแหน่งอื่นสวัสดีครับคุณสุวัฒน์พอเรามาดูในตำแหน่งที่2เห็นไหมครับองค์แรกเห็นว่ามีความคมชัดมากกว่าองค์ที่2องค์ขวามือเห็นไหมครับบริเวณ3ขีดนี้ก็มีความคมชัดกว่านะครับแต่เส้นใครสังเกตบริเวณเนี้ยเส้น3ขีดนี้จะมีเห็นไหมครับเล็กๆคมๆแต่อันนี้จะใหญ่นะครับมีการแกะเพิ่มนะแล้วก็ธรรมชาติของงานแกะตรงเส้นเลือดตรงข้อมือเห็นไหมครับเส้นเนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับร่องรอยพื้นเหรียญเส้นของมุงขนแมวในร่องแขนนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่องค์ซ้ายมือนี้ไม่มีเลยนะครับดูลักษณะเส้นของลูกกระเดือกเห็นไหมครับธรรมชาติการแกะองค์ซ้ายมือเนี่ยจะมีความคมชัดกว่าองค์ขวามือนะครับในบริเวณณตำแหน่งนี้นะเห็นไหมครับพอผมมาเทียบในตำแหน่งอื่นเมื่อกี้เราในเฟรมที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ซ้ายมือจะมีความคมชัดในบางตำแหน่งมากกว่าองค์ขวามือถูกไหมครับแต่พอมาดูในตำแหน่งที่แขนลักษณะบริเวณข้อมือที่ประสานกันนิ้วมือที่ประสานกันเนี่ยเห็นไหมครับองค์ทางด้านซ้ายมือจะมีความใหญ่องค์ขวามือจะเรียวเล็กคมสังเกตได้ง่ายแต่ถ้าใช้ 10x เสร็จหมดนะครับเนี่ยแล้วก็เส้นสำคัญนะครับเส้นนี้ถอดไม่ติดตรงนี้ไม่มีเห็นไหมครับธรรมชาติของพื้นเหรียญก็มีความแตกต่างกัน
ใช่ครับคุณสุวัสดิ์ถ้าไม่ได้เทียบแบบนี้พลาดแน่ๆเพราะว่าเทคนิคการถอดดีนะครับแต่ก็หลายๆคนไม่มีใครแบบมาทำคลิปพิจารณาอย่างเงี้ยนะครับได้แบบสอนตำหนิตรงนู้นตรงนี้แต่ผมเนี่ยให้เห็นรายละเอียดชัดเจนเลยว่าเราสามารถจะแยกแยะยังไงมองดูงานปุ๊บสองฝั่งเหรียญทั้งสองเหรียญเนี้ยพอมาเทียบนะครับเหรียญเก๊ต่อให้แบบเอามาถอดแล้วก็แกะใหม่นะครับให้มีความคมชัดมากขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้แบบดูสวยดังอย่างดังเดิมได้นะครับเส้นหน้าแข้งไม่นูนครับลึกลงไปเส้นตรงหน้าแข้งที่ผมเป็นวาดเมื่อกี้ลึกลงไปครับตรงฝั่งบนหูเหรียญบ้างนะครับผมจะสลับกันไปมานะเดี๋ยวงงว่าเอ้ยทุกคนยึดว่าซ้ายแท้ขวาเก๋อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาดูเพราะว่าที่ผมทำอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้รู้จักพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเนี่ยพอเรามาพิจารณาด้านบนเห็นไหมครับอันนี้จะเล็กนะครับนี่ใหญ่กว่านะแต่ในนี้มีขีดอีกทีนึงเห็นไหมครับแต่องค์ซ้ายมือไม่มีเลยนะครับลักษณะแกะเพิ่มเห็นไหมครับแล้วเรามาดูเมื่อกี้ดูหูฝั่งนู้นนะครับมาดูหูฝั่งขวาบ้างลักษณะงานแตกต่างกันเห็นไหมอันเนี้ยจะมีเห็นร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับแต่องค์เนี้ยไม่มีนะครับ
เห็นไหมครับองค์ทางซ้ายมือจะเห็นเส้นร่องรอยการแกะรอยขนแมวองค์ขวามือนี้ไม่มีเลยเห็นไหมครับพื้นจะเป็นพื้นเรียบเห็นไหมครับตรงเนี้ยธรรมชาติการแกะเห็นชัดเจนนะครับร่องรอยการแกะแต่องค์ถอนเนี้ยตำแหน่งเนี้ยใหญ่กว่าเห็นไหมครับผมแคปอยู่นิ่งๆให้เพื่อนๆได้มองเปรียบเทียบซ้ายขวากันเลยนะครับว่าผมพูดเนี่ยมีประเด็นไหนที่ผิดบ้างนะครับเพื่อนๆถ้าจะทวงก็สามารถทวงเข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับเพราะผมสอนแบบให้ทุกคนได้พิจารณานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอย่างดูช้างเห็นไหมเขาไปแกะเน้นช้างมีความคมชัดมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันไปขัดกันเองอีกก็คือบริเวณนิ้วเท้าเห็นไหมครับอันนี้จะเห็นปลายนิ้วชัดเจนนะครับแต่องค์ถอดไม่มีแต่ไปเน้นจุดไหนคมบริเวณดวงตาคมชัดนะครับหูคมชัดมากขึ้นปลายหนวดคมชัดมากขึ้นแต่บริเวณจุดอื่นต่างกันอย่างเห็นเลยนะครับแขนมีการแกะเพิ่มมากขึ้นรอยขุนแมวบริเวณนี้ไม่เห็นเลยนะครับองค์นี้ซ้ายมือเห็นชัดเจนนะครับสบายดีครับพี่เทพรอพี่เทพมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปเหรียญข้างกระบอกนะครับได้เหรียญข้างกระบอกมาแล้วแล้วก็เอามาเทียบกับเหรียญแท้ที่ไม่ใช่ข้างกระบอกนะครับเพราะคนบางคนสอนบอกข้างกระบอกเจอข้างกระบอกแบบนี้แท้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเก๋เลยครับเรามาเทียบตัวหนังสือกันต่อนี่นะครับเหรียญเก๋ผมไปไหนละ
เห็นไหมครับเหรียญขวามือนี้คือเหรียญเก๊นะครับซ้ายมือนี้คือเหรียญแท้องเนี้ยบางคนจับประเด็นเห็นเนี่ยร่องรอยการแกะตรงนี้นะครับนี่เห็นร่องรอยการแกะชัดเจนแต่องค์นี้ไม่เห็นแต่กลับมีรอยขนแมวเต็มไปหมดนะครับเนี่ยแต่องค์นี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเหรียญเพื่อนๆก็จะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับพอท่านสั่งผมไม่มีเหรียญ นะครับผมพอท่านสั่งนี่นะครับแล้วก็เทียบอัตลักษณ์กับเหรียญถอดเห็นไหมครับเส้นผมเห็นชัดขึ้นนะครับในเหรียญแท้ซ้ายมือเหรียญแท้นะครับไม่ชัดนะครับแต่นี่เส้นหน้าผากองค์นี้ชัดนะครับองค์นี้เบอร์เห็นไม่เห็นด้วยนะครับดวงตาก็ผิดขนาดเห็นไหมครับแบบนี้10โดนแน่นอนใช่ครับพี่เทพ10โดนก็หลายๆคนยังโดนอยู่อะครับผมถึงแบบเอามาสอนให้ละเอียดเลยเอามาเทียบให้เห็นตำหนิต่อตำหนิเลยครับพอมาเทียบข้างนี้เห็นไหมครับรายละเอียดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดวงตาก็มีการแกะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวลงมาเห็นไหมครับดวงตาดวงตาเดิมนะครับปลายจะโค้งงอนหน่อยนึงแต่ดวงตาใหม่ปุ๊บปลายตรงนะครับแล้วก็ลักษณะของเส้นผมเห็นไหมแตกต่างกันนะครับดูจุดที่ฟอร์มยากนะครับหัวไหล่เข้าเครื่องแล้วครับพี่ตรงนี้ก็เคยทำคลิปออกคลิปในช่องไปแล้วไงแต่ว่าผมยังไม่เคยทำละเอียดอย่างนี้อันนี้มาทำรีรันใหม่แล้วก็ทำให้ละเอียดให้เห็นชัดๆเลยโดยการมาเทียบซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับแต่องค์ที่ทำกับพี่เทพนั้นทำแบบองค์เต็มไปไง 408อ่ะ
เห็นไหมองขวามือธรรมชาติรอยแกะแตกต่างกันเห็นไหมครับลำคอบางกว่านี่เห็นเส้นสันคอชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างเนื้อด้านล่างตรงเนี้ยจะเห็นรอยไปทางขวามือนี่นะครับเล็กๆแล้วทางนี้จะติ่งลงมาลักษณะของเส้นขนแมวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นนะครับแต่องค์เนี้ยเห็นป่ะเป็นตุ่มนูนแล้วก็บริเวณนี้มันใกล้เคียงกันอะแต่เธอแบบดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงอะมันจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ไปดูงานสวยๆเลยนะครับตัวอักษรเห็นไหมตัวพอพานจะเห็นร่องรอยการแกะเห็นไหมครับมีการยุบตัวบริเวณเนี้ยเหมือนกันด้วยเห็นไหมรอเรือต่างกันละเห็นไหมครับตัวเล็กและตัวใหญ่สระอาเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับเนี่ยคอควายเห็นไหมองค์นี้จะเห็นองค์ซ้ายมือจะเห็นร่องรอยการแกะขวามือไม่มีนะครับข้าพระปอมองค์นี้ไม่มีค่ามาตรฐานนะครับมันมีแต่ค่าทองแดงแล้วก็ค่าทองแดงสูงถึง 8-90% นะครับดีมาอยู่นี่นะครับเห็นไหมลักษณะการแกะของตัวอักษรเห็นไหมครับจะเห็นร่องรอยแต่องค์เก๊เนี่ยไม่มีเลยไม่มีร่องรอยการแกะเลยบางตำแหน่งคมชัดมากกว่าเหรียญแท้บางตำแหน่งหายไปนะครับหลายๆตำแหน่งคือความคมชัดหายไปนะครับผมถึงบอกว่าเหรียญเก๊เนี่ยทำยังไงมาคุณก็ยังทำไม่เหมือนหรอกเนี่ยดูแค่ตัวลอลิงเห็นไหมครับที่ผมวงไว้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วบล็อกก็สายวิทย์เราเล่นแต่บล็อกนางต้นปลอดภัยกว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเหรียญน่ะจะมีอะไรอ่ะจะมีกี่บล็อกนะครับเรื่องราคาเราผมไม่เคยพูดถึงเรื่องราคาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นแบบบล็อกน้ำต้นหรือ
เล่นบล็อกหลังๆนะครับก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะพิจารณาครับสวัสดีครับพี่ทัศน์บล็อกเสริมหลวงปู่ฟั่นก็เราไอเสริมอ่ะที่เราตรวจไปอ่ะมันเสริมชัดเจนอยู่แล้วแต่ไอที่เสริมมาใหม่เนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอผลตรวจนะครับแต่ผมก็อยากได้เหรียญของใครที่บอกว่าแท้ๆของสายเซียนห้างเอาเข้ามาตรวจด้วยนะครับจะได้แบบชัดเจนเลยว่าคำตอบเป็นอย่างไรนะครับปรับให้ชัดที่สุดก่อนเนี่ยเราไปดูคำว่าสมณศักดิ์เห็นไหมครับแค่ร่องรอยตรงนี้ก็แตกต่างกันแล้วองซ้ายใช่ครับพี่ทัศน์นัดมาไลฟ์สดพร้อมกันหมอยูพร้อมวันไหนบอกพี่เทพเลยพี่เทพเดี๋ยวไปหาพี่ทัศน์ด้วยนะผมจะได้เตรียมตัวอย่างไปไอ้นี่เลยทำคลิปพร้อมวันไหนส่งสัญญาณมาได้เลยครับคุณศักดิ์ชัยส่งมาตรวจได้ฮะส่งมาให้ผมตรวจนี่นะครับผมยังไม่รับทางไปรษณีย์อ่ะเพราะข้อแรกคือผมไม่มีเวลาที่จะส่งที่จะแบบมานั่งดูพระแล้วก็ไม่มีเวลาแพ็คของนะครับอยากให้ทุกคนคือมาดูเองนะครับแล้วมาศึกษาจะได้รู้ด้วยว่าขบวนการกรรมวิธีเหรียญถอดมันเป็นแบบไหนเหรียญแท้มันเป็นแบบไหนจะได้ความรู้ไปด้วยครับดีกว่าจะให้ผมมาบอกคำว่าเก๊แท้โอเคหมอยูบอกรอเมียกลับ3วันเนี่ยแหละพี่ทัศน์เดี๋ยวผมจะไปตรวจออกไซด์กับพี่ทัศน์นี่แหละแต่เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญประเด็นให้จบก่อนนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับพี่เจี๊ยบเตรียมเอาพระเข้าประกวดอีกแล้วนะครับโอเคครับพี่เทพเฮ้ยวันเสาร์ไม่ได้นะเอาขอเป็นวันอาทิตย์ได้เปล่าวันเสาร์ผมทำงานตอนนี้ต้องดูแลหลายต้องดูกิจการหลายอย่างเวลาค่อยๆน้อยลงน้อยลงครับพี จะให้ดูตรงไหนอีกที่แบบให้ทุกคนเห็นแล้วดูปุ๊บรู้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญแท้ดูตรง08นี่แหละเวลาสอนให้แบบดูง่ายๆเผื่อไปเจอพระอยู่ในตลาดนะครับเพื่อนจะได้แบบเก็บได้อย่างสบายใจเลื่อนมาใกล้ๆเลยเห็นไหมครับลักษณะตัว08ต่างกันอย่างชัดเจน
นะครับคุณภูมิสิทธิ์ที่จะให้อาจารย์ทัศน์วัดค่าหลวงพ่อดิ่งให้ดูครับผมแนะนำว่าหาเหรียญไปให้พี่ชัดดีกว่าเพราะพี่ชัดแกมไม่ค่อยมีเหรียญอยู่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี้ยแล้วก็อย่างตอนเนี้ยที่ผมกับพี่ชัดพยายามรวบรวมเก็บข้อมูลอย่างพี่ชัดจะตรวจค่ายครับก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับว่าเนื้อโลหะประเภทนี้อยู่ในบล็อกพิมพ์แบบเดียวกันกับอันนี้เป็นยังไงนะครับอันนั้นคือการรวบรวมเก็บประวัติพระเครื่องทั้งหมดนะครับองค์แก้องค์เก๋องค์แท้อย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยที่ผมสามารถที่จะเอาองค์ที่ออกมาสอนให้เพื่อนๆได้เนี่ยคือเป็นองค์ที่ตรวจสอบชัดเจนแล้วนะครับผมถึงบอกว่าอย่างผมทำคลิปเนี่ยผมอิงในข้อกฎหมายทุกๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำสนุกขึ้นมาทำก็ทำไม่ใช่สิ่งไหนที่ถ้าผมตรวจสอบมาแล้วเนี่ยคือมั่นใจได้เลย 100% นะครับเพราะว่าการทำการที่ผมเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยลงสื่อนะครับมันเหมือนดาบสองคมถูกไหมถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและออกมาปุ๊บนะครับมันมีหลายคนที่เสียผลประโยชน์พยายามที่จะฟ้องร้องผมแน่ๆอยู่แล้วยิ่งทุกวันนี้พยายามจะแฮกเฟซผมให้ได้นะครับผมก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้แบบป้องกันทุกอย่างอ่ะเพราะก็กลัวช่องเฟซไอช่องเฟซบุ๊กผมล่มนะครับกลัวอะไรอ่ะพวกช่องใน YouTube อีกนะครับกันไว้ทุกช่องทางเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็ตอนนี้ผมก็กำลังลงทุนซื้อข่าวส่วนตัวเอามาใช้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบประสานกับพี่ทัศนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลได้ที่ชัดเจนเพราะตอนนี้ก็บอกทุกคนง่ายๆแค่ผมกำลังทำบางอย่างอยู่นะครับและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยที่มีพระแท้นะครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์ต่อทุกคนที่มีพระแท้นะครับส่วนใครมีพระเก๋ซื้อขายกันไปแล้วนะครับอันนั้นคุณไปฟ้องร้องกันเอาเองใครเสียผลประโยชน์จากตรงไหนจากบุคคลใดนะครับคุณไปขอคุยไปขอเจรจากับเขาถ้าเจรจากันไม่รู้เรื่องนะครับมีถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีเอกสารหลายๆอย่างแล้วก็มีแนววิธีในการตรวจสอบนะครับเอามาให้แบบสามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าความแท้ความเก๋เป็นยังไงครับตอนนี้เอาในเรื่องเหรียญก่อนนะแต่ในเรื่องของพระสมเด็จหรือว่าพระเนื้อผงเนื้อดินเนื้อพระเนื้อผงเนี่ยผมมีข้อมูลทำข้อมูลไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมยังไม่อยากลงรายละเอียดอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ยังให้เกียรติผมบอกเลยนะผมให้เกียรติกับอาจารย์ทุกๆคนอยู่นะครับขอให้ศึกษาให้ชัดเจนนะครับเป็นระดับอาจารย์แล้วศึกษาเอาพระออกมาโชว์เนี่ยคุณต้องชัดเจนนะถ้าวันหนึ่งคุณไม่ชัดเจนสิ่งที่คุณทำมามันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเองทั้งนั้นนะครับมันก็เหมือนผมทำทุกวันนี้ถ้าผมมีข้ออะไรผิดพลาดวันหนึ่งข้อผิดพลาดเหล่านั้นอ่ะมันจะย้อนกลับมาผมเองเหมือนอย่างครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำพวกเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับในแรกๆที่ตอนที่ผมแบบทำกล้องอันนั้นน่ะนั่นคือบทเรียนผมบอกเลยว่าอันนั้นคือบทเรียนผมนะครับเพราะว่าณเวลานั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าเราจะดูเก๋แท้ยังไงจนวันหนึ่งผมมาเจอพี่ทัศน์นะครับมาใช้เครื่องมือของพี่ทัศน์ปั๊บเราเลยหาคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วผมมีการทำลงทุนวิจัยเนี้ยเอาเฉพาะลงทุนค่าเหรียญกระสาบกล่องหนึ่งเนี้ยที่เห็นที่ผมเอาออกคลิปมาเนี้ย
กล่องนั้นเป็นแสนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ากล่องเล็กเนี่ยกล่องเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยนะครับเป็นแสนนะครับเห็นอยู่เหรียญนึงเนี่ยเหรียญนึงบางเหรียญหลักพันบางเหรียญหลักหมื่นเลยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเห็นไหมจะเห็นตัวเลขที่ผมกำกับไว้ถ้าคนที่เคยไปใช้เครื่องพิทัศน์ก็จะรู้นะครับว่าอย่างเงี้ยออกมาจากพิทัศน์นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะอย่างตอนเนี้ยเรามานั่งพูดคุยกันนะครับอย่างตอนเนี้ยที่มีหลายๆคนพยายามจะโยงนะครับว่าเฮ้ยในเมื่อเครื่องพิทัศน์เนี่ยตรวจมาไปมีค่ามาตรฐานคิดว่าเป็นโลหะใหม่เอามาทำนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่การรวบรวมหรือว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยเครื่องเพิ่งทำมาใหม่แต่เขามีการรวบรวมอย่างพวกวัสดุโลหะของแต่ละบริษัทนะครับอย่างบริษัทที่ผลิตเครื่องตรวจสอบเนี่ยเขาก็ต้องมีข้อมูลเอาอ้างอิงจากบริษัทต่างๆถูกไหมครับว่าโลหะแต่ละชนิดโลหะแต่ผลิตแต่ละล็อตมาจากที่ไหนแหล่งผลิตจากอะไรบ้างแล้วก็โลหะเหล่านี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างเพราะอะไรอย่างผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอย่างเหรียญหลวงปู่ฟั่นเนี่ยที่ผมเคยทำคลิปออกไปนะครับเหรียญหลวงปู่ฟั่นเนี่ยในเมื่อมีอาจารย์ระดับเซียนระดับประเทศนะครับชื่อย่อรอเรือเคยบอกในคลิปไปเปิดใน Google ดูก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยหลวงปู่ฟั่นนะครับเป็นรายการนึงมานั่งพูดกัน 3-4 คนนะครับแล้วบอกเป็นคนบอกเองว่าเหรียญเนี้ยถูกผลิตจากวัสดุของเครื่องบินนะครับในเมื่อครั้งแรกที่ผมเจอความจริงปุ๊บเนี่ยบอกว่าผลิตจากวัสดุของเครื่องบินนะก็ต้องค่าโลหะก็ต้องมีมาตรฐานโลหะถูกไหมครับเพราะว่าทุนจะไปเอาเศษเหล็กอะไรธรรมดามาทำเครื่องบินได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมีมาตรฐานหมดนะครับยิ่งเป็นผมเรียนอยู่ที่สถาบันการบินพลเรือนเนี้ยเราก็จะรู้ข้อมูลพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับพอผมเจอปุ๊บอ้าวนั่นแหละคือความจริงนะครับแต่พอเราสืบค้นไปสืบค้นมาผมก็ไปหาเนื้อก่อนว่าเนื้อเนี้ยตกลงสมัยนั้นเขาเรียกว่าเนื้อเนี้ยมันเป็นเนื้ออบาก้าถูกไหมครับผมก็ไปหาเลยว่าพระที่สร้างจากเนื้ออบาก้าเนี่ยมันมีพระอะไรบ้างแล้วก็มีเหรียญอะไรบ้างนะครับจนไปได้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี05นะครับก็ได้มาไปยิงค่าที่พิทัศน์ก็เป็นค่าเดียวกันกับเหรียญหลวงปู่ฟั่นและเป็นค่าเดียวกันกับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็จะมี C740 735อะไรเงี้ยนะครับขึ้นแล้วก็ผมก็ไปเอาเหรียญต่างๆที่เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับไปยิงค่าต่างๆจนเราเจอความจริงเลยอะว่าเฮ้ยตกลงโรงงานที่ผลิตอะมันผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็พอผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายอีกนะครับเราก็เจอแล้วก็ไปดูความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเครื่องไม้เครื่องมือในปีนั้นประชาชนธรรมดาเนี้ยสามารถสั่งเครื่องเข้ามาได้ไหมนะครับก็ไม่ได้พอเครื่องจักรสมัยก่อนมันไม่เล็กแบบนี้นะครับ
เครื่องจักรแต่ละตัวใหญ่มากนะเครื่องจักรใหญ่มากอย่างถ้าเกิดไปดูคลิปของอาจารย์อะไรนะหมอรักฟันธงนะครับคลิปเก่าที่ท่านสร้างเหรียญไว้รุ่นหนึ่งนะครับที่พาไปชมโรงงานเลยโรงงานปั๊มเหรียญจะเห็นเลยเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับมีตัวเหวี่ยงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรโยงระโยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับการจะลงทุนโรงงานมันไม่ใช่น้อยและยุคสมัยก่อนเนี้ยอย่างก่อนไอช่วงปี22อย่างเหรียญเลื่อนเนี้ยออกปี08ถูกไหมครับในเมื่อออกปี08ตอนนั้นไฟฟ้าก็ยังมีไม่ทั่วถึงนะครับแล้วระบบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆบางคนบอกมีเครื่องปั๊มอยู่หน้าวัดผมถามเครื่องปั๊มแบบไหนนะครับแบบมือโยกหรอหรือเครื่องปั๊มคอม้านะครับที่แบบแกว่งแล้วก็ค่อยๆเอาตัวลงมากระแทกไปยังเหรียญนะครับผมบอกอาจจะมีก็ได้นะแต่คุณเคยตรวจเนื้อโลหะกันไหมซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้เราก็มีตรวจอย่างคลิปล่าสุดที่ออกรายการลำหน้าโชว์ที่ผมเพิ่งแชร์ไปนะหน้า Facebook นะครับท่อแรงดันอากาศท่อก๊าซอะครับของต่างประเทศเขามีบริษัทหนึ่งผลิตเครื่องตรวจสอบท่อก๊าซนะครับว่าใช้รังสีใช้คลื่นแม่เหล็กนะครับยิงเข้าไปที่ตัวโลหะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าโลหะส่วนไหนที่แบบมันเริ่มที่ใกล้จะชำรุดแล้วตาเรายังมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนมันชำรุดหรือไม่ชำรุดสมัยก่อนเขารอแค่ตรงไหนท่อก๊าซระเบิดค่อยไปซ่อมแต่วิวัฒนาการณตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช้คลื่นแม่เหล็กยิงนะครับยิงเข้าไปปุ๊บสมมุติว่าช่วงเนี่ยสมมุติว่านี่ท่อนะครับแล้วมีช่วงเนี้ยรั่วหน่อยนึงเขายังไม่รั่วด้วยซ้ำไปเขารู้แล้วว่าตรงเนี้ยเริ่มโลหะมีการกัดกร่อนมีการสึกตรงนี้เยอะก็มีการปิดระบบแล้วก็เอาของใหม่นะครับเข้าไปเชื่อมติดเพื่อซ่อมแซมลดการเสียหายของการของการระเบิดของแก๊สออกได้โดยที่แบบลดขั้นตอนการเสียหายอ่ะนั่นก็คือระบบการตรวจสอบถูกไหมครับโลหะใหม่โลหะเก่าเราจะตรวจยังไงต่างประเทศเขาตรวจมาได้นานแล้วครับในประเทศไทยเราก็มีเครื่องมือในการตรวจก็ตรวจได้แต่มีวงการเดียวที่ไม่กล้ามาตรวจสอบแม้กระทั่งขึ้นกล้องเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอะไรอ่ะเอาของทอดก็ของไม่ถอดเอามาเทียบกันให้เห็นก็ไม่มีมีแต่เอาหน้าพระมาโชว์นะครับแล้วก็มาจิ้มฟันมาชี้ตำหนิต่างๆว่าเอ้ยเหรียญคุณเราจะเล่นเหรียญอันนี้นะแบบนี้นะชี้ว่าเหรียญนี้แท้แต่ผมถามมันแท้เพราะอะไรอ่ะณปัจจุบันผมจะใช้คำพูดเหล่านั้นนะครับย้อนกลับไปได้เลยผิดเนื้อผิดพิมพ์ผมตอบได้ชัดเจนเลยว่าผิดเนื้อเพราะอะไรผิดพิมพ์เพราะอะไรนะครับด้วยเครื่องมือ2อย่างนั่นก็คือกล้องที่ผมใช้ทุกวันนี้นะครับกล้องไมโครสโคปแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเครื่องของพิทักษ์ใช้แค่2ตัวเนี้ยผมบอกเลยจบเลยนะครับส่วนเครื่องตรวจโลหะชนิดอื่นนะบอกมันก็ตรวจได้แค่มีแค่คือวัดค่าเฉยๆอ่ะวัดค่าโลหะอย่างเครื่องตรวจทองเครื่องตรวจXRF เครื่องตรวจโลหะอะไรเงี้ยมันก็แยกแค่จำแนกประเภทของเนื้อโลหะถูกไหมอย่างทองมีส่วนผสมทองอยู่เท่าไหร่แต่มันไม่มีค่าอย่างอื่นบอกแล้วแต่อย่างเครื่องของวิทัศน์เนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มันมีการตรวจออกไซด์ได้ด้วย
ออกไซด์นั้นก็คือสนิมนะครับสูตรของสนิมเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเหรียญทองแดงเนี่ยก็คือจะเป็น CU นะครับเครื่องตรวจทั่วๆไปก็จะบอกแค่ CU ทองแดงแต่เครื่องของพิทัศน์เนี่ยสามารถแยกแยะสามารถตรวจสนิมของทองแดงได้นะครับในสูตรทางเคมีเนี่ยอย่างที่พิทัศน์ก็เคยโชว์ให้เพื่อนๆเห็นได้ในเฟซของพิทัศน์นะครับลองไปดูในใบตรวจอะนะครับจะขึ้น CuO นะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นแหละครับคือสนิมของทองแดงแล้วการที่เราจะหาอย่างตอนนี้การที่เราจะหาว่าโลหะเก่าขนาดไหนนะครับเราเอาตัวไหนมาเป็นต้นแบบผมหาโลหะแฝงนะครับใช้คำว่าโลหะแฝงแล้วเกิดสนิมยากมากที่สุดนั่นคืออะไรนั่นก็คือนิกเกิลนิกเกิลเนี่ยจะเกิดสนิมคือยากมากที่สุดนะครับไปดูเหรียญเก่าๆเหรียญโบราณที่เขาใช้กันอย่างเนื้อทุกวันนี้ก็ใช้เนื้อนิกเกิลเพราะอะไรเนื้อนิกเกิลมันเป็นเนื้อที่แบบทนต่อการกัดกร่อนได้สูงมากนะครับอย่างเหล็กเจอน้ำเกลือแป๊บเดียวก็แดงแล้วถูกไหมครับทองแดงเจอน้ำยาบางอย่างกัดก็ดำแล้วนะอย่างเหรียญไม่ต้องอะไรทองแดงลมดำอย่างเงี้ยการลมดำมันก็อย่างสมัยก่อนเขาก็จะเป็นการต้มน้ำยาแล้วก็พอต้มได้ที่ปุ๊บก็พาลงไปลมดำนะครับแล้วก็จะเป็นการชุบทองแดงอย่างเหรียญกระสาบที่เราเห็นเงาๆอย่างเงี้ยนั่นก็มีการชุบนะครับแล้วก็อย่างชุบที่เป็นชุบกระไหล่เงินชุบกระไหล่เงินหรือว่าชุบนิกเกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันมีตอนหลังนะครับหลัง2520เมื่อก่อนเขาไม่มีเอาเนื้อทองแดงไปชุบนิกเกิลนะครับนิกเกิลก็คือนิกเกิลเลยไม่งั้นนะถ้าเกิดเขาบอกว่าชุบนิกเกิลมันมีมานานแล้วทำไมเขาไม่เอาเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นเนื้อทองแดงอ่ะไปชุบนิกเกิลล่ะถูกไหมครับแล้วก็อย่างเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างกล้องตัวเนี้ยผมเนี่ยที่ผมเอาอันเนี้ยก็คือเป็นเหล็กไปชุบสังกะสีนะครับมันก็เลยออกมาเป็นสีออกสีรุ้งที่เขาไปชุบเพราะอะไรเพราะลดการกัดกร่อนลดการเกิดสนิมถูกไหมครับอย่างทุกวันนี้เหล็กรูปพรรณนะครับเขาไปชุบกาวไนท์ทำไมอะไปชุบซิงค์ทำไมอะครับเพราะวัสดุพวกนี้มันทำให้เกิดคราบสนิมนะครับได้ช้ากว่าแล้วมันมีความทนทานมีการยึดเกาะได้ดีกว่านะครับเราเอาตัวเนี้ยมาหาค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปตรวจในองค์พระว่าพระแต่ละปีเพราะว่าเหรียญที่ผมบอกแล้วว่าหลักฐานชั้นดีที่สุดก็คือเหรียญเพราะเหรียญจะมีระบุปีระบุไว้ชัดเจนถูกไหมครับปีที่ผลิตชื่อหลวงพ่อวัดที่เป็นต้นกำเนิดของเหรียญเหล่านั้นนะครับมันจะมีหลักฐานต่างๆอยู่ในเนื้อเหรียญหมดแล้วเวลาเราไปตรวจปุ๊บเหรียญมันจะมีแค่เหรียญแท้กับเหรียญเก๊ถูกไหมไอเหรียญถ้าเขาบอกว่าเหรียญของผมที่แบบมีความคมชัดเนี่ยเป็นเหรียญเก๊และไอเหรียญที่เขาเล่นอยู่เป็นเหรียญแท้เกิดไปตรวจค่าโลหะนะครับเหรียญเก๊เก่ากว่าเหรียญแท้นั่นหมายความว่าไงครับของเก๊ทำมาก่อนของแท้เหรอครับถูกไหมแล้วหลายๆคนที่แบบออกมาสอนอย่างผมก็ติดตามข่าวในวงการพระอยู่ตลอดเวลานะครับ
ผมก็ยังไม่เห็นมีใครแบบมาเข้าเครื่องตรวจมาลองตรวจหาค่าโลหะหาความแท้จริงๆนะครับมีแต่มามัวมาถกเถียงกันอยู่นั่นนะว่าเหรียญของชั้นนี้เก๋ของคนอื่นนี่เก๋นะครับของชั้นแท้ของคนอื่นเก๋มันเถียงกันไม่จบหรอครับถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เข้าเครื่องตรวจการเก็บเหรียญก็มีผลกับการเกิดสนิมด้วยมีครับมีแน่นอนเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆร้านผมขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเหล็กถ้าผมขายเหล็กออกไปข้างนอกแล้วไปให้กับลูกค้าเขาไปวางตากแดดพึ่งลมนะครับจะมีคราบสนิมขึ้นแต่ถ้าผมเก็บในร้านไม่โดนความชื้นไม่โดนแดดไม่โดนอะไรเลยนะครับก็ยังคงรักษาสภาพอาจจะเกิดสนิมบ้างแต่คือเล็กน้อยนะการเก็บเหรียญก็เหมือนกันอะอย่างเหรียญกระสาบเนี้ยที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูอะเหรียญทองแดงเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญทองแดงปีอะไรแล้วดูนะครับว่าเหรียญยังใหม่อยู่ไหมอันนี้เหรียญเก่าถูกไหมกล้องผมมันไอ้นั่นเกินอีกเหรียญเนี้ยจะดูใหม่กว่าเหรียญนี้เห็นไหมครับเพราะเหรียญเนี้ยคือสภาพที่เขาเก็บรักษาอย่างดีเหรียญนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาบอกคนที่จะศึกษาเรื่องเหรียญน่ะง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆไปศึกษาเหรียญกระสาบก่อนนะครับเพราะเหรียญกระสาบเนี่ยราคาถูกกว่าเหรียญพาเกจิมากๆนะครับแล้วเหรียญที่เขาเล่นกันแพงๆเนี่ยผมบอกแล้วว่าอย่างการยืนยันเรามาพูดเรื่องการเซ็นใบรับรองนะครับการเซ็นใบรับรองเนี่ยผมเป็นวิศวกรยุทธาผมต้องไปสอบกวถูกไหมครับสอบใบกวแล้วถึงจะมีสิทธิ์เซ็นในใบรับรองต่างๆได้รับรองโครงสร้างรับรองการผ่านการตรวจสอบของวิศวกรมาแล้วนะครับถึงจะไปประกอบอาชีพอันนี้ได้อย่างเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเรียนจบวิศวะแต่ไม่มีใบกวคุณไม่สามารถที่จะไปเซ็นงานอะไรให้ใครได้เลยนะครับแล้วคนเซ็นถ้าสมมุติว่าวิศวกรคนนี้เซ็นเอกสารออกไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าโครงสร้างพังทลายวิศวกรคนนี้ต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบนะครับการที่จะออกใบรับรองอะไรให้ใครก็แล้วแต่นะครับต่อให้คุณออกกฎมาบอกว่าใบนี้ไม่สามารถที่จะใช้ผลในทางดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับผมบอกเลยว่าผิดนะครับใช้ได้ตลอดเพราะที่เขาบอกว่าใช้ไม่ได้อย่างพระองค์หนึ่งเนี้ยมูลค่าในตลาดการซื้อขายคุณเป่าประกาศกันโพงๆองค์เป็นล้านนะครับองค์เก๋ก็เป็นล้านแล้วแท้เก๋คุณแยกแยะยังไงอ่ะคุณบอกว่าใช้ประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์การเล่นหานะครับแต่ไม่เคยใช้เครื่องมือในการตรวจนั่นหมายถึงผมหยิบก้อนหินก้อนไหนมาก็ได้
นะครับผมหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งมาแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับบอกว่าเฮ้ยก้อนหินก้อนนี้เป็นของมีค่าตั้งราคาขายเลยเท่านู้นเท่านี้นะครับมาเท่านู้นเท่านี้เลยบอกเฮ้ยหินก้อนนี้แบบแพงมากหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่พอวันนึงเราใช้เครื่องมือไปตรวจจับอ้าวมันก็คือก้อนหินธรรมดาแต่พระเครื่องเนี่ยเรารู้ว่าพระเครื่องเนี่ยมันมีอัตลักษณ์บ่งบอกในตัวเหรียญถูกไหมครับเหรียญที่ระลึกทุกอย่างมีอัตลักษณ์บ่งบอกอยู่ในตัวเนื้อเหรียญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก๊หรือเหรียญแท้แต่มันจะมีความแตกต่างกันตรงไหนนั่นคือวันที่ผลิตและขบวนการผลิตรูปแบบของการผลิตอีกเหรียญเก๋เกิดจากธรรมชาติของเหรียญเก๋เกิดจากเกิดได้ยังไงก็เกิดจากการถอดแบบนะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติการถอดแบบมาเป็นยังไงปุ๊บเราก็สามารถแยกแยะเทแกเอ้เก๋แท้ได้นะครับเหรียญแท้เกิดจากบล็อกแกะและยิ่งสมัยก่อนอะไรอะเครื่อง CNC ก็ไม่มีใช้มือแกะนะครับเครื่องมือในการแกะเขาแกะยังไงให้เส้นมันเบลอบอกอ่ะเกิดจากการปั๊มหลายๆองค์แล้วรูปลักษณ์อัตลักษณ์พระอาจจะเบลอออกไปก็ได้โอเคผมไม่เถียงแต่ผมมีเหรียญที่ชัดเจนกว่าคุณนะทำไมคุณไม่เอาเหรียญที่ชัดเจนเนี้ยมาบอกว่าแท้ล่ะแต่คุณไม่บอกเอาเหรียญที่แบบเป็นเหรียญอะไรเหรียญเบอร์ๆอย่างเงี้ยมาบอกเฮ้ยเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้มันขัดกับความเป็นจริงหรือเปล่าครับผมถึงบอกแล้วว่าถ้าเราเข้าใจขบวนการผลิตนะครับเข้าใจขบวนการสร้างเพราะที่ผมบอกผมยึดออกในช่องพี่เทพผมก็คลิปเก่าๆผมก็บอกตลอดเวลาว่าทุกเรื่องราวมักมีจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นเหล่านั้นเจอเราก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆทั้งหมดอย่างผมยกตัวอย่างเพื่อนๆอาจบางคนทะเลาะกับแฟนอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันมาเลยมีใครเคยไปนั่งคิดไหมว่าเฮ้ยที่วันนี้เราทะเลาะกันเพราะอะไรเคยมองย้อนกลับไปไหมว่าเฮ้ยใครเป็นคนก่อเรื่องก่อนตัวเราเป็นคนก่อเรื่องก่อนหรือตัวเขาเป็นคนก่อเรื่องก่อนทุกคนจะคิดว่าคนอื่นเป็นคนหาเรื่องเราก่อนนะครับบางทีตัวเราเองอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้เขานะครับจากเมื่อก่อนตอนที่คบกันใหม่ๆทุกอย่างคือแบบมีเวลาใส่ใจอะไรดูแลดีตลอดแต่พอหลังๆมาปุ๊บด้วยหน้าที่การงานไอ้ห่างเหินกันไม่เคยพาไปนู่นไปนี่นะครับเราคิดว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่สำคัญแล้วแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเฮ้ยวันนั้นเราทำไม่ดีกับเขาเรามานั่งย้อนกลับย้อนไปหาอดีตแล้วมานั่งอยู่กับปัจจุบันแล้วบอกเขาว่าเราขอโทษกับสิ่งต่างๆที่ทำไม่ดีกับเขาแล้วกลับมามันจะพบแต่เรื่องดีๆแต่เธอทุกต่างคนต่างใช้อารมณ์นะครับไม่ใช้เหตุและผลไม่ใช้หลักความเป็นจริงมันมีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้นนะครับยังไงคุณก็ไม่มีทางพบความจริงได้เลยแต่ของผมเนี่ยหลายคนพยายามโจมตีผมผมบอกผมไม่สนนะครับผมต้องการความจริงและคืนความจริงให้สู่สังคมเท่านั้นนะครับโหขอบคุณครับหมอยูมันคือเรื่องจริงอ่ะก็หลายคนแบบอยากจะแบบอะไรอ่ะเรียนรู้ดูพระเป็นแต่ไม่รู้เลยว่าจะดูยังไงจะเริ่มต้นดูยังไงจะเริ่มต้นสอนยังไงนะครับจะเริ่มต้นหาความเป็นจริงยังไงยังไม่รู้รู้แต่แค่หยิบมาองค์นี้แ
องค์ที่อยู่ในมือนี้แท้แค่นั้นนะครับโดยยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วมันแท้ยังไงอะแล้วทุกคนเช่าพระเช่าที่วัตถุหรือเช่าที่เรื่องเล่าเรื่องเล่าจากเขาที่เขาสร้างมาว่าต้องเป็นอย่างงู้นต้องเป็นอย่างนี้และเขาเคยพิสูจน์ไหมพิสูจน์โดยการใช้ 10x ผมหยิบมาดูคนเดียวผมดูอย่างนี้ปุ๊บผมจะบอกเก๊แท้ผมก็บอกได้ถูกไหมแล้วมันมาช่วยพิจารณากันยังไงอะกรรมการที่รับพระนั่งรับพระบอกอย่างนี้แท้อย่างนี้มีพลังเอาอันไหนมาเป็นจุดจบล่ะครับเข้าสู่ขบวนการวิทยาศาสตร์จริงๆอย่าเอาข้ออ้างคำว่าสากลวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือครับถ้าคุณยังไม่ได้ใช้คุณใช้แค่กล้องนะครับต่อให้แบบเป็นกล้องไมโครสโคปของผมคุณมีกล้องไมโครสโคปแบบเดียวกับของผมหรือดีกว่าผมนั่นคือใช้แค่ตาดูแต่ตาดูกำลังขยายเยอะๆคุณยังไม่เข้าใจหลักการแล้วพวกคุณจะมาแบบจัดงานประกวดแล้วก็บอกว่าอันนี้เก๋อันนี้แท้งานคุณยังมองไม่ออกเลยคุณยังหาจุดเริ่มต้นของเราของสิ่งเหล่านั้นยังไม่ออกเลยแล้วมาจัดงานเพื่ออะไรทุกวันนี้ผมบอกนะผมไม่เข้างานประกวดมีเข้างานนะครับที่แบบโอเคงานไหนเริ่มมีความชัดเจนผมเข้าไปแต่ผมยังไม่ส่งพระเข้าประกวดเพราะอะไรเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวมีประเด็นนะครับผมมีหน้าที่คือพิสูจน์และให้ทุกคนเห็นให้ดูให้กรรมการแต่ละคน รู้จักคิดพิจารณานะครับต่อไปในอนาคตผมถามจะซื้อจะขายกันนะครับถ้ามีอะไรที่เคลือบแคลงปัญหาเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาตามทีหลังเยอะถูกไหมครับอย่างของผมบอกถ้าวันนี้ที่สิ่งที่ผมแบบออกมาบอกให้เพื่อนๆทุกคนได้แบบรู้จักข้อพิสูจน์รู้จักวิธีการแนวทางในการพิสูจน์เพราะอะไรเพราะหาความจริงหลายๆคนบอกนะครับปล่อยพระไปมีทั้งรู้และไม่รู้ไอ้สิ่งไหนที่รู้นั่นคือสิ่งที่เขามั่นใจแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้และเขาปล่อยไปแล้วอ่ะเขาจะรับผิดชอบยังไงอ่ะถ้ารับผิดชอบด้วยการคืนเต็มผมว่าแฟร์แต่ถ้ารับผิดชอบโดยการหักเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่ไม่รู้ผมว่าไม่แฟร์นะครับแล้วถ้าเกิดพระแท้อย่างทุกวันนี้ถามว่าพระแท้มีราคามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใครตั้งถูกไหมครับแต่มูลค่าจริงของพระมันอยู่ตรงไหนครับมีใครแบบเอาพระองค์นี้สามารถไปวางโรงรับจำนำและแบบเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าจริงๆมูลค่าจริงขององค์พระอยู่ตรงไหนไม่มีใครบอกได้นะครับแต่วันหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกๆคนได้เห็นเองว่ามันสามารถที่จะเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักค้ำประกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำกันอยู่เดี๋ยววันหนึ่งทุกคนเห็นนะครับแล้วก็จะเข้าใจเองวันนี้ใครจะมาโจมตีผมจะมาด่าผมยังไงเรื่องของคุณนะครับแต่วันหนึ่งพวกคุณต้องยอมรับความจริงกันให้ได้
อย่างคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในวงการพระตอนนี้วันนี้ผมบอกเลยนะไม่มีใครชนะถ้าคนที่อยากชนะนะครับคนคนนั้นต้องยอมรับความจริงให้ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ปั๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าชนะขาดชนะแบบใสๆเลยนะครับเพราะต่างคนต่างฟ้องผมบอกเลยว่าผิดทั้งคู่และไม่มีใครชนะใครด้วยไปอย่างนี้ก็ต่อไปอีก10ปีคุณอาจจะชนะในทางคดีในทางกฎหมายแต่ความทางความจริงผมบอกเลยว่าไม่มีใครชนะเลยสักคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาชั่วโมงกว่าแล้วผมก็ระบายอะไรออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆที่หลายๆคนกำลังพาให้หลงทางส่วนใครคิดว่าผมพาให้หลงทางนะครับไม่ต้องติดตามผมก็ได้ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้แล้ววันหนึ่งผมทำอะไรก็คอยหาเรื่องลบให้ดีๆแล้วกันนะครับขานผมขานให้ตลอดอย่ามาอาศัยสิ่งที่ผมกำลังทำขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ